วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเราสัญจรมาที่โรงแรมเมอร์เคียวฟอร์จูนที่ถนนรัชดาภิเษกนะครับในรายการที่ศูนย์คุณธรรมได้จัดการเสวนาปลุกสำนึกจิตจริยธรรมสื่อจุดเปลี่ยนประเทศไทยซึ่งวันนี้เนี่ยมีวิทยากรหลายท่านที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมสื่อนะครับในส่วนช่วงที่2ที่เรากำลังออกในรายการนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เรามาคุยกันว่าการปลุกการทำหลักสูตรในการพัฒนาจริยธรรมสื่อนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรเรามีวิทยากรอยู่ทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกทางขวามือสุดผมคือคุณเกียรติชัยพงพาณิชย์ผู้ทรงความรู้ด้านสื่อสารมวลชนนะครับท่านที่2ถัดมานะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธีรนันท์อนวัตรสิริวงศ์จากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับทางซ้ายมือของผมคือผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมคุณศิลป์สื่อสวนซ้ายมือสุดก็คือคุณฐานิยาพงศิริผู้อำนวยการสถานีทีเอ็นเอ็นสองซึ่งเป็นประธานคณะทำงานของศูนย์คุณธรรมในเรื่องสื่อมวลชนนะครับผมคิดว่าเราคงจะเริ่มจากจุดแรกคงจะต้องถามผู้ที่เริ่มโครงการคือท่านผอ.ศิลป์สื่อสวนว่าศูนย์คุณธรรมมีแนวคิดหรือที่มาของการที่จะจัดทำหลักสูตรนี้อย่างไรแล้วก็ความคาดหวังที่ต้องการจะได้นั้นมีอะไรบ้างครับครับในที่มาเนี่ยนะครับก็คือเราจัดงานสมัชชาคุณธรรมนะครับแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าในตัวสมัชชาเนี่ยทำให้เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายต่างๆที่จะมาทำให้ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมความดีในสังคมไทยนะนี่เครือข่ายสื่อมวลชนก็เป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับที่ได้ร่วมในกระบวนการสมัชชาคุณธรรมนะครับตรงเรื่องสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเราทางศูนย์คุณธรรมเห็นว่าเป็นกลุ่มนะครับวิชาชีพที่มีความสำคัญนะครับมีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้สังคมเนี่ยไปทางไหนนะครับเพราะเป็นคนที่ชี้ทิศทิศทางให้กับสังคมเป็นคนให้ข้อมูลข่าวสารดังนั้นศูนย์คุณธรรมก็เลยจับตรงนี้นะครับว่าตรงสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเราก็คิดถึงเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราทำ3ขั้นตอนนะครับมีเป้าหมาย3ขั้นตอนว่าอันที่1เนี่ยนะครับเชื่อมโยงสื่อมวลชนทุกแขนงเนี่ยนะครับมาให้เห็นความสำคัญนะฮะให้ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะเขามีบทบาทสำคัญนะครับในส่วนที่2ก็คือในขั้นตอนที่2ว่าถ้าเชื่อมโยงกันได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันแล้วเนี่ยเราขยับไปที่การสร้างหลักสูตรกลางดีมั้ยก็คือหลักสูตรกลางซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสื่อเนี่ยถ้าสามารถที่จะมีหลักสูตรนี้ได้สักหลักสูตรหนึ่งนะฮะแล้วเป็นหลักสูตรที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนนะครับที่เพิ่งทำงานใหม่หรือแม้กระทั่งไปที่สื่อมวลชนอาวุโสเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับปรุงให้มันสอดคล้องแต่ละกลุ่มนะครับแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยที่สอนด้านวิชาสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับถ้ามีหลักสูตรกลางตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการทั้งบ่มเพาะเป็นการที่ตอกย้ำเป็นการเพิ่มพลังต่างที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นระยะที่2นะครับระยะที่3ก็คือว่าศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ให้คัดค้นคว้าเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวถ้าทุกกลุ่มในสังคมไทยเนี่ยนะครับทุกกลุ่มทุกวิชาชีพทุกอะไรเนี่ยมีมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นศูนย์คุณธรรมก็เลยคิดว่าเป้าหมายที่3ระยะที่3ก็คือว่าถ้าจากกระบวนการที่มีการฝึกอบรมนะครับในหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อเนี่ยแล้วมันพัฒนาไปสู่การที่จะสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของสื่อสารมวลชนนะครับด้วยตัวของเขาเองนะครับจากการที่เข้ามาในหลักสูตรนะครับแล้วก็ได้พัฒนารุ่มนี้เรื่องนี้ด้วยกันนะครับจนสามารถที่จะเป็นจริยธรรมที่ตกผลึกนะที่ไม่ได้มาจากผู้บริหารองค์กรอย่างเดียวแต่มาจากคนทุกกลุ่มนะครับทั้งผู้ปฏิบัติทั้งระดับกลางทั้งผู้บริหารต่างๆเนี่ยแล้วพัฒนามาตัวนี้เนี่ยก็เป็นมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรมของสื่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่3เราคิดว่าถ้าทั้ง3ระยะนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดผลอย่างยิ่งเลยว่าสื่อเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยครับก็อย่างที่ผอ.ศิลป์สื่อสวนได้บอกแล้วนะครับเรื่องของการร้อยเรียงเครือข่ายในส่วนต่างๆนั้นเนี่ยก็เป็นบทบาทสำคัญแต่จุดหมายปลายทางที่ต้องการของศูนย์คุณธรรมก็คือการที่มีมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนโดยความเห็นของสื่อมวลชนเอง
พราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ครับจะเป็นสิ่งที่หลังจากที่มีการอบรมแล้วเนี่ยเราก็คงจะทำได้ต่อไปผมคงต้องถามท่านประธานคณะทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองในเรื่องของจริยธรรมสื่อมวลชนนั้นเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของจริยธรรมของตัวสื่อมวลชนเองกับอันที่สองก็คือบทบาทของสื่อมวลชนที่มีผลกระทบต่อจริยธรรมของคนในสังคมในเรื่องนี้เนี่ยท่านประธานคณะทำงานท่านมองยังไงในการที่จะกำหนดเป้าหมายว่าน้ำหนักในการที่จะให้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมากน้อยเพียงใดครับค่ะก็ขอบพระคุณค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจากที่คุณศิลป์ได้พูดถึงว่าวันนี้เราเดินกันมาใช้เวลา1ปีเต็มๆนะคะในการที่เราจะรวบรวมนะคะในคนที่ทำงานในแวดวงสื่อด้วยกันที่จะมาคิดว่าวันนี้ประเทศไทยถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องรวมพลังกันในการที่จะช่วยกันสร้างชาติและการสร้างชาติได้ถ้าเราได้เห็นกรอบแนวคิดของรัฐบาลในยุคนี้ที่ได้ชูประเด็นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถึงได้มีเกิดเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิรูปสื่อขึ้นมาฉะนั้นวันนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นประธานคณะในฐานะตำแหน่งประธานคณะทำงานสื่อมวลชนเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปขอบคุณกลุ่มคณะทำงานที่ได้ร่วมกันมาใน1ปีเต็มทุกท่านนะคะขอย้อนไปนิดนึงเพราะว่าต้องถือว่าท่านคือบุคคลสำคัญที่ได้อุทิศแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาช่วยกันสร้างแนวคิดนี้ขึ้นมาว่าวันนี้สังคมไทยเราต้องช่วยกันแล้วถ้าพูดถึงสื่อแล้วเนี่ยถ้าในอดีตที่ผ่านมาสื่ออาจจะเป็นแค่1 องค์กรที่มีหน้าที่แล้วก็เป็นสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้สื่อไม่ได้เป็นแค่นั้นแล้วถ้าเราสังเกตองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรภาคธุรกิจทุกๆองค์กรเนี่ยต่างให้ความสำคัญกับการใช้สื่ออย่างมากและเราต้องยอมรับว่าวันนี้สื่อมีอิทธิพลมากที่สุดกับการบริหารประเทศกับการที่เราจะทำงานในประเทศในการที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยถ้าท่านย้อนไปถึงในเหตุการณ์ที่เรามีการเผาบ้านเผาเมืองถามว่าสิ่งที่เขาหยิบขวดน้ำมันก๊าซออกมาแล้วก็สามารถที่จะถือไปเผาได้เนี่ยสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยบางครั้งไม่ได้เกิดจากสันดานแต่มันเกิดจากกระแสของการปลุกซึ่งสื่อที่บอกให้ทำไปนะคะคนที่ใช้สื่อแล้วกันอย่าบอกว่าสื่อเพราะสื่อไม่ได้เป็นสิ่งที่ร้ายแต่คนใช้สื่อนั้นเนี่ยได้ใช้อันนั้นเป็นอาวุธในการฆ่าคนไทยด้วยกันถ้าเราเปรียบเทียบอาวุธที่ร้ายแรงนะคะขีปนาวุธที่ยิงไปเนี่ยมันยิงไปข้างหน้าเนี่ยมันตายแค่กลุ่มคนที่อยู่ข้างหน้าแต่อาวุธของสื่อที่ยิงขึ้นท้องฟ้าแล้วฟุตปรินท์มันครอบคลุมทั้งประเทศคุณกำลังฆ่าคนไทยทั้งประเทศฉะนั้นมันเกิดจุดตรงนี้ขึ้นมาว่าสื่อสามารถที่จะล้างสมองคนไทยได้ทั้งประเทศมันเกิดการแข่งขันมีสื่อสีแดงสื่อสีฟ้าสื่อสีเหลืองขึ้นมากมายวันนี้เราไม่ต้องการสื่อนั้นเราต้องการสื่อสีขาวค่ะฉะนั้นกลุ่มทำงานที่เราทำงานกันมาใน1ปีเต็มๆนะคะที่ทำงานร่วมกับทางศูนย์คุณธรรมเนี่ยเราก็คิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องมีหลักสูตรเพื่อที่จะเราไม่ได้กล้าที่จะมาสอนสื่อด้วยกันแต่เราอยากให้สื่อคนในทำงานแวดวงสื่อมวลชนด้วยกันมาช่วยกันคิดมาช่วยกันปลุกต่อมสำนึกในการคิดดีทำดีตรงนี้ก็เลยขออนุญาตตรงนี้ว่าขอเอ่ยชื่อคณะทำงานนิดนึงนะคะที่ได้ขับเคลื่อนกันมาแล้วก็ประชุมระดมกำลังสมองกันมาจนถึงวันนี้ท่านแรกก็คือท่านรองประธานคณะทำงานท่านศิลป์สื่อสวนท่านก็เป็นกำลังหลักในการที่ฟันธงว่าเราต้องมีหลักสูตรนี้ขึ้นมาไม่ได้เป็นการเปิดหลักสูตรเพื่อแข่งกับวันนี้ที่เวทีประเทศไทยจะมีหลักสูตรเกิดขึ้นมากมายเราไม่คิดจะไปแข่งกับใครแต่เราคิดว่าหลักสูตรนี้เราจะลุกขึ้นมาเป็นสื่อสีขาวที่ช่วยกันสร้างสรรค์แล้วก็จันลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ขอเอ่ยชื่อสำหรับคณะทำงานนิดนึงนะคะที่ได้วันนี้ในเวทีแห่งนี้ก็ได้อยู่ด้วยนะคะท่านแรกก็คือจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะท่านพระพานุวัฒน์จิตตะทันโตซึ่งท่านก็อยู่ในที่แห่งนี้ด้วยนะคะก็กราบนมัสการด้วยค่ะแล้วหลวงพี่ท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยแล้วก็ยังมีนะคะจากกรมประชาสัมพันธ์คุณสมบัติชัยรัตน์นะคะขอเอ่ยชื่อเฉพาะที่ท่านที่มานะคะแล้วก็มีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะคุณกัญญานัทพาทรสืบนุกูลนะคะแล้วก็ยังมีจากสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาตินะคะคุณบุตราศรีเลิศชัยซึ่งท่านก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่เป็นกำลังหลักสำคัญด้วยแล้วก็อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทยคุณวสันต์ทองสุขนะคะแล้วก็ยังมีทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคุณสุกิจเล็งสิรินะคะท่านก็มาร่วมด้วยค่ะอสมทก็จะมีทางคุณจารุจิตนวพันธ์นะคะก็มาร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานกับเราตลอดพร้อมทั้งได้นำเอาหลักสูตรแนวคิดของที่อสมททำเนี่ยมาบูรณาการกับหลักสูตรนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางช่อง3ก็มีคุณวรวรรณตินนสุลานนท์นะคะแล้วก็ไทย PBS ค่ะคุณวรินทาบุญชัยแล้วก็ยังมีทางของ Spring Corporation นะคะคุณสุทธิชัยบุญนาคซึ่งนี่คืออีกหลายท่านนะคะที่ได้มาร่วมรวมพลังกันคือตรงนี้เป็นแค่กลุ่มคณะทำงานเบื้องต้นจริงๆแล้วเราจะบอกว่าเราอยากเปิดรับทุกๆสื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานด้วยกันเพื่อที่ช่วยกันสร้างให้วันนี้ในกรอบการทำงานของคุณธรรมจริยธรรมให้กับสื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยให้เราทำงานบนวิชาชีพนี้อย่างมีศักยภาพค่ะก็ตลอดเวลา1ปีที่คณะทำงานได้ทำมาสรุปแล้วที่คุณฐานิยาพูดก็คือว่าความต้องการก็คือเอาท์คัมคือผลผลิตที่ออกมาว่าสื่อนั้นเนี่ยจะช่วยดูแลสังคมนะครับแล้วก็การที่เรามาจัดหลักสูตรกันเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่สื่อจะช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็มองดูว่าเราจะช่วยให้สังคมนั้นอยู่สงบสุขได้อย่างไรซึ่งจะย้อนกลับไปถึงเรื่องของถ้าสื่อมีจริยธรรมแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาก็คือจะช่วยให้เป็นกระจกที่จะสะท้อนให้สังคมนั้นมีจริยธรรมขึ้นนะครับนี่พูดถึงจริยธรรมสื่อนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องเรียนถามปรมาจารย์ใหญ่ในเรื่องของจริยธรรมสื่อก็คือคุณเกียรติชัยพงพานิชนะครับที่ท่านสอนเรื่องของจริยธรรมสื่อมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ก่อนที่จะถามในเนื้อเนี่ยผมอยากจะเรียนถามว่าในช่วงนี้มีคำศัพท์อยู่หลายคำที่ออกมาในสิ่งที่เราเคยใช้ก็ดีในเรื่องของกฎหมายที่ออกมาก็ดีนะครับอย่างถ้าเรานึกถึงว่าทางสื่อเราใช้กันไว้ตลอดก็คือเรื่องของจรรยาบรรณบางตำราก็ใช้คำว่าจรรยาซึ่งมาจากคำว่า Code of Ethics นะครับในช่วงต่อมานั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญได้มาพูดถึงเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็นำมาสู่อีกคำหนึ่งก็คือประมวลจริยธรรมนอกจากนั้นต่างประเทศก็ไปในเรื่องของ Code of Conduct ด้วยคงจะเรียนถามท่านเกียรติชัยนิดนึงครับว่าในส่วนนี้เนี่ยทางสื่อมวลชนมองยังไงครับว่าคำที่เราจะใช้เป็นคำรวมในอนาคตนั้นน่าจะเป็นยังไงครับครับทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมในวงการสื่อที่ใช้กันมาแต่เดิมเรามีคำว่าจรรยาบรรณของสื่อมาก่อนซึ่งเป็นการกำหนดมาโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะครับต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงประมวลรวมเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเกี่ยวข้องกับจริยธรรมมารวมอยู่นะฮะบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งกำหนดออกมาได้ถึง30หัวข้อด้วยกันนะครับทีนี้มันมีความเข้าใจที่อาจจะต่างกันนิดหนึ่งเพราะเหตุว่าเมื่อเดิมที่เราใช้คำว่าจรรยาบรรณของสื่อเนี่ยเราหมายถึงวิถีทางของการพึงปฏิบัติควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติซึ่งว่าที่จริงก็เหมือนกับศีลของเรานะว่าไม่ควรอย่างนั้นไม่ควรอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของจริยธรรมน่ะมันเป็นเรื่องของธรรมะว่าไปแล้วถ้าเทียบให้เห็นนะเป็นหลักการใหญ่ๆซึ่งพึงจะต้องมีต้องกระทำนะฮะต่างกับจรรยาบรรณแต่ว่าในระยะหลังต่อมาเนี่ยถูกตีความไปว่าเราแปลตัวหนังสือกันผิดจรรยาบรรณกลายเป็นตัวบันทึกถึงเรื่องของจรรยาการกระทำไปก็เลยเปลี่ยนรวมมาเป็นเรื่องของจริยธรรมซึ่งกำหนดรวมไว้เป็น30หัวข้อนะฮะที่เป็นจริยธรรมซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์กำหนดไว้ชัดเจนแล้วในเรื่องเหล่านี้สอดประสานกับเรื่องนี้ก็เห็นว่าเราก็เห็นว่าทางองค์กรคุณธรรมเนี่ยได้หยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวในช่วงเวลาซึ่งเราจะเห็นว่าสภาพสถานการณ์ของสื่อเนี่ยมันอยู่ใน ในลักษณะซึ่งเปราะบางมาก
กับภูมิทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่าสื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมที่เป็นกรอบซึ่งควรมีควรกำหนดควรประพฤติปฏิบัติในฝ่ายของสื่อวิชาชีพจริงๆนี่เป็นสถานการณ์ที่เปราะบางซึ่งถูกพูดถึงมากไม่เพียงแต่เรื่องของสื่อเท่านั้นเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆนี่เป็นเรื่องซึ่งพูดกันมากในหลายวงการเพราะแล้วมันกลายเป็นปรัชญาหลักของประเทศขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นได้อย่างเช่นการปฏิรูปการศึกษา2ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้พูดไว้ชัดเจนเลยว่าจะต้องปฏิรูปเรื่องการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมตรงนี้เองที่เราเห็นสถานการณ์เปราะบางของสื่อซึ่งจะต้องสอดประสานกับปรัชญาของประเทศให้ได้ว่าสื่อกับจรรยาบรรณซึ่งจะต้องควบคู่กันไปมันจะทำให้เข้มแข็งจะทำให้ลดกระแสซึ่งมันเปราะบางมากกับการมองสื่อในปัจจุบันหลายๆอย่างเปลี่ยนไปมากและนี่เองเป็นจุดซึ่งทำให้ทางศูนย์คุณธรรมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาจนในที่สุดได้พัฒนาหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยสร้างเกณฑ์มาตรฐานเรื่องจริยธรรมขึ้นมาเป็นแก่นเป็นหลักอันหนึ่งในอันที่จะใช้ร่วมกันกับสถาบันอื่นในการที่จะอบรมเรื่องจริยธรรมเรื่องจรรยาบรรณของสื่อในระยะต่อไปตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากและผมคิดว่าจากจุดเริ่มต้นนี้แหละมันจะเป็นกลไกหนึ่งซึ่งเราถือว่าสื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางสังคมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของจรรยาบรรณในเรื่องของจริยธรรมของสื่อให้ดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นในอนาคตในระยะต่อไปจากนี้ลบล้างข้อกล่าวหาหลายเรื่องที่ว่าสื่อไร้จริยธรรมหรือว่ากระทำการในเกินขอบเขตของจริยธรรมอันพึงมีควรมีควรประพฤติปฏิบัติแต่ว่าภูมิทัศน์ทางสื่อนี่มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นจะเป็นความยากลำบากอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุว่าสื่อที่เข้ามาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่สื่อในแบบรูปแบบเก่าที่สื่อเป็นผู้ให้ข่าวแต่เดี๋ยวนี้ผู้รับข่าวเป็นผู้ให้ข่าวเองด้วยกลายเป็นคำถามว่าแล้วจริยธรรมของผู้ให้ข่าวจากสื่อสมัยใหม่ซึ่งคือกลายเป็นผู้ให้ข่าวซะเองแล้วเนี่ยจะต้องกำกับกันด้วยสื่อยังไงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องพูดกันอีกยาวในกระบวนการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อต่อไปมันเป็นกระบวนการซึ่งจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะได้เกณฑ์มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ยอมรับร่วมกันในสังคมเปิดในสังคมประชาธิปไตยที่สื่อจะต้องทำขึ้นจริงๆเรามีความก้าวหน้าไปมากพอสมควรในเรื่องเหล่านี้ซึ่งโดยตัวของมันเองแล้วเป็นส่วนที่กำกับในเรื่องของจรรยาบรรณสื่ออยู่ในตัวอย่างเช่นเราสามารถนำเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพในการดำเนินของสื่อต่างๆเนี่ยเข้าไปกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ในปี2550นี่เป็นสิ่งวิเศษซึ่งเราทำได้ในภูมิภาคนี้ก้าวหน้ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันเพราะนั้นตรงนั้นเองเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกำหนดโดยปริยายต่อจริยธรรมของสื่อที่มีเรื่องเหล่านี้เขาเป็นเรื่องซึ่งเราคงจะต้องพัฒนาร่วมกันต่อไปรวมถึงความพยายามที่จะต้องบอกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ที่จะต้องคงมาตราวิเศษมากสำหรับสื่อที่เราสามารถกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยให้ยังคงมีอยู่ต่อไปเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งดีเหลือเกินกับการกำหนดเรื่องความรับผิดชอบเรื่องจรรยาบรรณในความรับผิดชอบของสื่อในเสรีภาพอิสรภาพของสื่อที่ใครหลายประเทศทำไม่ได้อย่างเราเพราะนั้นวันนี้แม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกแต่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรวมทั้งการที่ศูนย์วัฒนธรรมศูนย์คุณธรรมได้กำหนดเรื่องหลักสูตรอะไรเหล่านี้เป็นแก่นเป็นหลักที่เราจะช่วยกัน
ดำเนินการอย่างเข้มแข็งในการที่จะพดุงสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณของสื่อให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะครับท่านเกียรติชัยได้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่ากระบวนการในเรื่องของจรรยาบรรณสื่อนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนมาในเรื่องของจริยธรรมเหมือนกับว่าเป็นศีลละศีลก็คือข้อห้ามและข้อที่พึงปฏิบัตินะครับเป็นศีลธรรมขึ้นมาในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ได้มีการพัฒนามาระดับหนึ่งแต่มาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสื่อเป็นสิ่งที่กลายเป็นผู้ที่จะต้องดูแลในเรื่องของข้อมูลที่คนออกมาความการกันกรองหรือกระบวนการในการทำสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นการที่มีโอกาสมาร่วมกันคิดร่วมกันทำมองดูว่าความประพฤติที่เหมาะสมในเรื่องของศีลธรรมของสื่อในวงการต่างๆเรายังไม่ได้บอกนะครับว่าสื่อมีอีกหลายส่วนที่ออกมาแต่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็มาช่วยกันคิดด้วยว่าเราควรจะทำอย่างไรเพื่อจะให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่ดีมีจริยธรรมเพราะสื่อนั้นคือผู้ที่สะท้อนสิ่งต่างๆที่เป็นพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับช่วงนี้ผมขอเบรกนิดหนึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงจะมาถึงเรื่องของสาระในส่วนที่จะเป็นแนวทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าครับปี 2551 ศูนย์คุณธรรมนำคณะสื่อมวลชนไทยไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตชาวไต้หวันมากที่สุดต้าอ้ายหมายถึงความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในภารกิจด้านมนุษยธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจี้ในการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อปลูกฝังความรักความเมตตาและสำนึกมนุษยธรรมลงในใจผู้คน Our goal is try to inspire people to promote human kindness and purify the mental heart something like that จากจุดเริ่มแพร่ภาพเพียงวันละชั่วโมงเมื่อ13ปีก่อนวันนี้สถานีต้าอ้ายออกอากาศตลอด24ชั่วโมงทั้งช่องภาษาจีนและภาษาอังกฤษครอบคลุมไปทั่วโลกทุกวันข่าวจากทุกมุมโลกจะถูกส่งมาที่นี่ทีมบรรณาธิการจะคัดเลือกนำเสนอในแง่มุมที่พิเศษแตกต่างจุดยืนของต้าอ้ายคือสื่อสารความจริงเชิงบวกและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมวลมนุษย์จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาสาลงไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ We have lots of mentors for example those volunteers they take their own camerasAnd they use their own editing equipments and give us a lot of touching stories. And they don't get paid. I guess that's one of the very special part of Cijidai Dianshi. นอกเหนือจากอาสาสมัครกว่า 2,000 คนทั่วโลกแล้วที่พิเศษอีกอย่างก็คือสถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายไม่ต้องพึ่งโฆษณาเชิงพาณิชย์เพราะเงินที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากเงินบริจาคของผู้คนจำนวนมากและอีก1ใน4มาจากรายได้จากขยะที่อาสาสมัครทั่วเกาะไต้หวัน 60,000 คนช่วยกันแยกทุกวัน So it belongs to all the public this station actually they are the bossof the DTV yeah เพราะชัดเจนในเจตนารมณ์ร่วมกันที่ต้องการสร้างสถานีโทรทัศน์สีขาวทุกรายการที่มีจึงมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือนำเสนอความจริงความดีและความงามนี่คือละครคุณธรรมที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของอาสาสมัครเพราะความจริงมีพลังเมื่อนำเสนอแง่งามความดีที่กระทบใจชวนคิดชวนติดตามจึงบันดาลใจผู้ชมกลายเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดต้าอ้ายจึงเป็นประจักษ์พยานของความสำเร็จในการสร้างสถานีโทรทัศน์ที่ใช้พลังความดีเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกโดยมีความรักยิ่งใหญ่นำทางกลับมาถึงช่วงที่สองนะครับก็คงจะถึงเรื่องของสาระที่จะดำเนินการซึ่งเป็นเรื่องของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำนะครับขอคงจะต้องกราบเรียนถามอาจารย์รองศาสตราจารย์ธีรนันท์ว่า
ในส่วนของหลักสูตรที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ความคาดหวังของหลักสูตรนั้นมีอะไรบ้างครับค่ะท่านสื่อมวลชนผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีจริยปฏิบัติทุกท่านนะคะดิฉันเองมาในนามของคณะทำงานที่รับงานวิจัยจากทางศูนย์คุณธรรมนะคะก็จะมีดิฉันซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็มีอาจารย์สุภาพรโพแก้วหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชนอาจารย์ดร.จิรยุทธสินธุพันธ์เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยแล้วก็อาจารย์กฤทัยสืบสายเพชรซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัยที่แข็งขันทำงานมาด้วยกันและอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาท่านโดยตลอดแล้วก็คาดว่าท่านคงจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการต่อไปคืออาจารย์ดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการมีเดียมอนิเตอร์นะคะและที่สำคัญมากๆที่เราพัฒนางานได้อันเนื่องมาจากหลายๆท่านในที่นี้ได้ไปช่วยเราซึ่งท่านจะขอเล่าความเป็นมาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เมื่อเราร่างแล้วเราก็ส่งให้ทางเครือข่ายเครือข่ายก็ตกแต่งปัดฝุ่นแล้วก็พัฒนามาจนน่าจะเป็นฉบับที่อยู่ในคู่มือ อยู่ในเอกสารที่ท่านได้รับนะคะก็ต้องเล่าถึงความเป็นมาสักนิดนึงเมื่อกี้ท่านประธานถามท่านนอกรอบท่านพูดในรายการนะฮะท่านพลอากาศเอกบิลฤทธิ์วิทย์เนี่ยถามดิฉันว่ารู้สึกยังไงดิฉันอึดอัดเล็กน้อยว่ามาถามดิฉันซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้อยากตอบได้นะคะท่านท่านถามว่าคิดยังไงเกี่ยวกับคำว่าจริยธรรมต้องเรียนตามตรงว่าในตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบคำตรงคือไม่ใช่ไม่ชอบจริยธรรมนะชอบแต่อาจจะเราเห็นประสบการณ์มากมายที่มีผู้พูดคำว่าจริยธรรมโดยที่มันอยู่ที่ถ้อยคำก็เลยค่อนข้างไม่ชอบถ้อยคำตรงไปตรงมาอาจจะชอบประเภทสมมติว่าจะเป็นวิชาจริยธรรมก็อาจจะชอบคำว่าสื่อชีวิตและจิตปัญญาอะไรประมาณนี้แต่เมื่อทำงานไปรู้สึกไม่มีปัญหากับถ้อยคำและยังรู้สึกดีด้วยซ้ำกับคำว่าปลุกสำนึกจริยธรรมทั้งนั้นที่ฟังดูวูบแรกรู้สึกตกใจเล็กน้อยว่าเราหลับกันขนาดนี้หรือแต่มันนั่งคิดอีกทีก็คือเราก็นอนหลับทุกวันมันก็ต้องตื่นถ้าเราตื่นเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราตื่นเองไม่ได้ก็มีนาฬิกาบ้างมีผู้คนมีเสียงดีๆงามๆที่มาปลุกเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็หลักสูตรนี้ก็จะเน้นย้ำในการตกผลึกทางตัวตนของนักศึกษามวลชนเองที่ท่านผอ.ได้พูดไปคราวนี้จะขออนุญาตเล่าความเป็นมาแป๊บหนึ่งว่าเราทำอะไรบ้างหลังจากที่ได้รับโจทย์ในการวิจัยเพื่อร่างหลักสูตรจากทางคณะเครือข่ายเนาะเขาเรียกเครือข่ายสื่อมวลชนที่ทำงานร่วมกับศูนย์คุณธรรมนะคะก็คือที่มาจะเห็นว่ามาจากที่เยอะแยะมากมายก็คือเราชื่อโครงการแต่เดิมว่าโครงการศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมด้านสื่อมวลชนช่วงแรกเรนก็ได้สังเคราะห์หลักสูตรซึ่งอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาได้คือโดยรวมเนี่ยย้อนหลัง10ปีโดยประมาณทุกเกือบทุกเรื่องนะฮะก็ได้23หลักสูตร23สถาบันด้วยกันก็เห็นว่ามีหลายระดับมีคอมเมนต์เล็กน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นชื่อวิชาว่ากฎหมายและจริยธรรมและให้น้ำหนักกับกฎหมายประมาณสักเกือบจะ 80% แต่ให้จริยธรรมเมื่อกี้ก็เลยดีใจที่ทางสภาการนะฮะหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเนี่ยได้มีแยกเล่มเป็นจริยธรรมคือก็เลยเสนอว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้นะอันที่สองเร็วๆนะคะดิฉันก็ได้วิเคราะห์งานวิจัยย้อนหลังไป10ปีแล้วก็ได้เชิญท่านผู้วิจัยมาร่วมสังสรรค์วิชาการกันก็ได้ประมาณสัก20เรื่องในช่วง10ปีนะฮะแล้วก็พบว่าสถาบันหลักๆที่ให้งานให้ทุนวิจัยก็จะเป็นสภาการหนังสือแห่งพิมพ์แห่งชาติสถาบันอิสรานะแล้วก็มีสกว.และองค์กรอื่นๆอีกนะที่ประปรายรวมทั้งกสทช.ในช่วงหลังๆงานวิจัยในช่วงหลังจะเน้นไปที่ออนไลน์มากขึ้นนะอันที่3การระดมความคิดเห็นจะทำสื่อมวลชนเรียนและสอนอย่างไรให้เกิดผลอันนี้เราประชุมกันทั้งวันก็มีท่านหลายท่านในที่นี้แล้วก็ท่านอื่นๆที่เป็นผู้คร่ำบอดในวงการสื่อทุกๆแขนงมาร่วมคุยกับเราดังนั้นก็เสียดายของก็ได้พยายามคือได้เอามารวบรวมในเอกสารรวมซึ่งท่านอาจจะเปิดจากเว็บไซต์ของทางศูนย์คุณธรรมแล้วก็ได้ทยอยจนบัดนี้ยังออกไม่หมดเลยนะได้ทยอยออกไปทางวิทยุจุฬาที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยก็
ออกไปเรื่อยๆค่ะไม่เฉยเลยค่ะยังพูดได้อยู่เรื่อยๆต่อไปนะคะก็คือสังเคราะห์งานเสวนาอภิปรายสถานะเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนอันนี้ย้อนไปแค่5ปีพบว่ามีเกือบ40เรื่องด้วยกันคือก็เห็นการตื่นตัวแล้วก็ข้างหลังๆก็คือยอมรับว่าก็เน้นการหลอมรวมสื่อแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยจะเยอะขึ้นทุกขณะและเป็นเรื่องซึ่งองค์กรต่างๆก็เห็นความสำคัญแล้วก็จัดกันแล้วก็รวบรวมมาจากเอกสารต่างๆจากสัมภาษณ์ท่านประกอบด้วยและสุดอีกอันนึงค่ะก็ศึกษางานวิจัยอันนี้จะเน้นที่ต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสอนจริยธรรมในทศวรรษที่21ซึ่งมีทั้งปัญหาความท้าทายอะไรต่างๆอยากจะเล่าเล็กน้อยนะคะว่าในอเมริกาที่เขาทำภาพรวมนะคะถ้าถามกลุ่มอาจารย์จะบอกจริยธรรมดีขึ้นของนักศึกษามวลชนรุ่นใหม่ถามนักวิชาชีพรุ่นใหญ่บอกว่าแย่ลงของพวกคนที่เพิ่งจบใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอะไรที่บางทีมันก็มีความขัดแย้งซึ่งเมื่อกี้ฟังแล้วอาจจะต้องร่วมมือกันในการที่จะอาจารย์กับเครือข่ายของสื่อมวลชนอาจจะต้องคุยกันให้มากขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้จากต่างประเทศเป็นหลักและสุดท้ายก็คือได้ศึกษาโครงการอบรมของที่ต่างๆทั้งไทยเทศก็พยายามที่จะนำมาบูรณาการแล้วก็พยายามที่จะมีบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นกลางเป็นกลางๆเป็นสำหรับทุกสื่อสำหรับจริงๆที่ตั้งใจนะไม่ใช่เฉพาะข่าวอย่างเดียวแต่ข่าวแน่นอนต้องมีเป็นหลักละไม่ใช่เฉพาะนักข่าวอย่างเดียวที่น่าจะใช้หลักสูตรนี้ได้เพราะว่าไปเน้นที่การได้ทบทวนตัวเองนะต่อไปนิดนึงนะคะก็คือเมื่อออกมาแล้วก็จะมี2ส่วนกว้างๆคือเป็นหลักสูตรสำหรับนักวิชาชีพที่จะพูดกันในวันนี้แล้วก็ในเอกสารที่ได้รับและอีกส่วนนึงก็คือยังเชื่อว่าหลักสูตรหรือว่าเนื้อหาสำหรับในระดับในการศึกษาในระบบก็ไล่ไปเลยซึ่งเมื่อกี้ก็จะสอดคล้องกับหลายท่านพูดนะอย่างเช่นระดับประถมเราก็เสนอว่าจะต้องมีวิชาสื่อกับสังคมคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆในความเป็นพลเมืองที่อยู่ในวัฒนธรรมสื่อแล้วก็ทุกระดับนะคะทีนี้ในระดับมัธยมก็เรื่องเท่าทันสื่อเป็นหลักแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยดิฉันคิดได้อ่านในหลายๆที่แล้วก็สอดคล้องเห็นด้วยแล้วก็อันนี้เปิดประเด็นไว้นะคะไม่ใช่ส่วนที่เราจะทำในหลักสูตรของเราโดยตรงแต่ก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะเป็นสิ่งที่ขยายต่อไปได้โดยอาจจะร่วมมือกับศูนย์คุณธรรมหรืออื่นๆก็ตามแต่ดิฉันคิดว่าต้องเป็นวิชาเลือกเท่าที่วิชาเขาเรียกการศึกษาทั่วไปสำหรับทุกคนที่มีโอกาสจะเลือกเรียนได้อะเพราะมันจำเป็นสำหรับในหลักสูตรของทุกวิชาการไม่ใช่เฉพาะนิเทศศาสตร์ส่วนนิเทศศาสตร์แน่นอนจำเป็นนะคะค่ะอันนี้ต่อไปเลยนะคะก็คือว่าก็มีความคิดสำหรับเรื่องของวิชาชีพที่เราจะมีหลักสูตรของเรา8สัปดาห์48ชั่วโมงนะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้สวยงามว่าเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่จะพูดเฉพาะในสำหรับนักวิชาชีพในการปฏิบัติงานในหน้าที่เท่านั้นหากแต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตและปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือทุกขณะของชีวิตฝันไปเปล่าดิฉันชอบฝันนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือลักษณะสำคัญที่เราจะมาใช้การเรียนรู้ร่วมกันก็คือว่าเราจะเน้นลงมือปฏิบัติความหมายก็คือว่าสมมติเราออกไปทำข่าวทำสารคดีในการอบรมนะเราอยากจะให้เราได้เรียนรู้จากแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลในฐานะแหล่งแห่งการเรียนรู้เราจะเกิดความรู้สึกที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งดิฉันคิดว่าจำเป็นกว่าที่จะเริ่มต้นมองเห็นจุดที่เราจะเอาไปขายได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็การเรียนรู้โดยการคิดวิเคราะห์นี้แน่นอนไม่ต้องขยายความอีกอันหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นกระแสที่สำคัญของการเรียนรู้ที่กำลังได้รับความสนใจเพราะว่าในโลกที่มันเร่งด่วนอย่างมากเราลืมไปที่จะใคร่ครวญเพราะฉะนั้นเราอยากได้ไอ้ contemplative learningซึ่งก็คือทำให้เราที่เขาเรียกจิตปัญญานะคะหรือการเรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญเพราะฉะนั้นเราจะมีน่าจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะทำให้เราได้ทบทวนตัวเองซึ่งมีความสำคัญและความจำเป็นซึ่งจะเกิดการตกผลึกได้ด้วยดีแล้วก็อยากจะใฝ่รู้ต่อได้อันเนี้ยก็จะนำไปสู่สิ่งที่นักวิชาการการศึกษาสมัยใหม่เรียกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหรือ transformative นะคะคือในรายละเอียดคงมีเยอะพอสมควรนะคะทีนี้เป้าหมายของหลักสูตรที่สำคัญก็คิดว่ามุ่งเน้นการพัฒนามุมมอง
และวิธีคิดสำหรับสื่อทุกแขนงและองค์กรส่งเสริมวิชาชีพสื่อเมื่อปีที่แล้วปี57นะคะมีการวิจัยทั้งเอเชียแล้วในประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทยเรื่องการอบรมก็พบว่าส่วนมากนักข่าวจะไม่ค่อยได้รับการไม่ค่อยได้ลงไปอบรมจากหลักสูตรสั้นๆเหตุผลสำคัญมี 2-3 ประการก็คือไม่มีทุนไม่มีเวลางานเร่งรัดแล้วก็เนื้อหาในการอบรมก็เน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการพัฒนาวิธีคิดเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะจำเป็นต้องปนหรือมากกว่าในเรื่องของวิธีคิดเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เขาเพิ่งวิจัยแล้วเผอิญของเราน่าจะเป็นส่วนที่จะไปเติมเต็มได้นะคะทีนี้เราจะทำอะไรเป้าหมายที่เราจะเกิดขึ้นก็คือเรายังอยากจะให้เกิดอุดมการณ์จิตสำนึกแต่ว่าเราใช้คำดีๆก็คือมีหลักการมีค่านิยมที่ถูกต้องทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตการดำเนินชีวิตของตนสร้างเครือข่ายอันนี้จำเป็นผอ.ย้ำมากว่าถ้าเรามีอุดมการณ์คนเดียวอย่างดียิ่งจะไม่มีพลังอะไรเลยถ้าเราไม่สร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็เครือข่ายคนรุ่นใหม่เครือข่ายจะเชื่อมโยงแล้วก็อีกอันนึงก็คือพัฒนาความลุ่มลึกที่จะต่อยอดซึ่งดิฉันคิดว่ามีความจำเป็นสมมติเรารู้กฎหมายเบ็ดเสร็จมันไม่มีทางเบ็ดเสร็จเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแต่อยากให้เราลุ่มลึกพอที่เราจะรู้ว่าเราจะค้นคว้าต่อเราจะอยากต่อยอดยังไงนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นในเอกสารแล้วนะว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นยังไงสองเป็นสามเป็นยังไงโดยคาดว่าจะสอดคล้องกับที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเราจะมีวิธีการเรียนรู้และมีเป้าหมายดังที่กล่าวทั้งหมดก็มี8สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็เราจะได้จากใครดังนั้นก็คิดว่าเราควรผู้เข้าอบรมเนี่ยจะได้เรียนรู้จากนักวิชาชีพรุ่นใหญ่ๆที่เป็นกัลยาณมิตรจะได้จากแหล่งของแหล่งข้อมูลในฐานะที่เป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้แล้วก็วิทยากรในฐานะกระบวนกรนะคะอยากจะย้ำว่าวิทยากรควรไม่ใช่แหล่งแห่งความรู้ตรงๆแต่น่าจะเป็นกระบวนกรที่เสริมที่ผลักดันแล้วก็เพื่อนร่วมวิชาชีพที่เข้าไปร่วมอบรมด้วยกันนะคะสุดท้ายก็คือหวังว่านี่ก็เป็นความฝันเป็นสไลด์จบของดิฉันนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเดินก้าวไปในโลกของวิชาชีพด้วยความเชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นรากฐานแห่งความดีงามเป็นจริงในทุกจังหวะก้าวด้วยความเท่าทันตนเองและไม่ระย่อเมื่อประสบอุปสรรคขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ธีรนันท์เป็นอย่างยิ่งครับผมคิดว่าทุกท่านคงได้ยินแล้วก็ได้ฟังแล้วว่ากระบวนการนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีที่มามีรายละเอียดจากการศึกษางานวิจัยแล้วก็มีการสัมมนาขององค์กรที่มีการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสื่อมาอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่มั่นใจได้ว่าหลักสูตรอันนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีความชัดเจนทางวิชาการสิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่าอาจารย์ธีรนันท์ได้เน้นเสมอก็คือเรื่องของการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็สามารถที่จะกำหนดได้แต่ที่เกินกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ธีรนันท์ได้มองหลักสูตรนี้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความคิดให้กับทุกคนว่าเมื่อไปเจอประสบการณ์ที่อาจจะแตกต่างกับของเดิมนั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้แล้วก็นำสิ่งนั้นเข้ามาปรับปรุงในเรื่องของจริยธรรมของตัวเองและกลุ่มวิชาชีพได้อันนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลักสูตรงานนี้ต้องเรียนท่านผอ.ศิลป์ว่าคุ้มนะครับไม่ใช่ได้เฉพาะหลักสูตรในเรื่องของวิชาชีพเท่านั้นแต่เป็นหลักสูตรที่ทำได้มีหลักสูตรเฉพาะในเรื่องของประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาและขั้นบัณฑิตศึกษาที่จะเรียนรู้ในเรื่องจริยธรรมสื่อด้วยเมื่อถึงจุดนี้ท่านผอ.ศิลป์พอใจไหมครับหลักสูตรอันนี้ที่จะนำไปใช้ในอนาคตนะก็พอใจอย่างยิ่งครับก็อย่างที่เรียนว่าอย่างที่ท่านประธานฐานิยาพูดว่าเราทำเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องที่จะไปจริงๆไม่ได้คิดเรื่องหลักสูตรที่ไปแข่งกับใครนะแต่ผมคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่อาจารย์ว่าคือ3เรื่องก็คือที่1เครื่องมือในการที่จะสร้างเครือข่ายนะครับอันที่2ก็เครื่องมือในการที่จะทำให้เรื่องวิชาชีพเรื่องของสื่อในมุมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นอันที่3สุดท้ายที่เราคาดหวังอย่างมากก็คือเรื่องจิตสำนึกและอุดมการณ์นะที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายว่าสื่อมวลชนจะไม่มีจิตสำนึกเลยนะผมคิดว่าถ้ามันตัวนี้เนี่ยมันเข้มแข็งมันแข็งแกร่งเนี่ย
มันก็เหมือนติดไอ้ชิปอยู่ในตัวนะแล้วก็สิ่งที่เราสิ่งที่คิดกันในหลักสูตรนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าสื่อไปเปลี่ยนแปลงทั้งสื่อมวลชนอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นกลไกเป็นคนที่ขยายเรื่องดีงามในสังคมเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยนะผมคิดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นในส่วนของศูนย์ธรรมก็คิดว่าจริงมองมุมกลับว่าไม่ได้มองคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วทางสื่อมวลชนเนี่ยให้เกียรติศูนย์ก็ทำอย่างยิ่งนะจริงเราเป็นองค์กรที่เล็กถ้าเทียบกับองค์กรเล็กด้วยไม่มีอำนาจไม่มีอะไรต่างนะแต่ว่าเราก็ใช้ไอ้จุดอ่อนของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งในการที่จะรวบรวมผู้คนที่เห็นดีเห็นงามในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวบทบาทต่อไปเนี่ยก็คิดว่าเราจะทำเรื่องนี้นะสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าถ้าหลักสูตรนี้เป็นที่พึงพอใจเนี่ยแล้วใครๆก็อยากมาเรียนเนี่ยนะผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นคุณูปการกับประเทศไม่ได้เป็นผลงานของศูนย์ก็ทำอย่างเดียวเป็นคุณูปการกับประเทศแล้วก็พอฟังอาจารย์นี่เราจริงๆตอนคิดก็คิดกันไปไกลนะว่าเฮ้ยถ้ามันมีเรื่องขยับไปที่ระดับมัธยมอะไรแบบนี้นะซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่คุณเทพชัยว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักสูตรนี้แต่มันหลักสูตรรู้เท่าทันสื่ออย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นการมองทั้งสองมุมนะครับทั้งมุมที่ไปจากสื่อแล้วก็มุมจากคนที่รับสื่อครับก็คงจะมองทั้งหลักสูตรนี้อาจจะใช้ในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศด้วยนะครับว่าจะรู้จักที่จะวิเคราะห์แล้วก็ยอมรับหรือมีการกลั่นกรองสิ่งที่ดีงามแต่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าสื่อมวลชนคือกระจกของสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อกระจกที่ดีก็ทำให้ภาพที่เห็นในสังคมนั้นมีความชัดเจนขึ้นคุณฐานิยาครับในฐานะประธานคณะทำงานฟังหลักสูตรอย่างนี้แล้วเนี่ยมีความเห็นอย่างไรมีความพึงพอใจในระดับไหนและคาดหวังว่าหลักสูตรอันนี้เนี่ยจะสามารถเดินได้ในเดือนมกราคมนี้หรือไม่ครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าวันนี้หลังจากที่เราได้เริ่มคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเริ่มคิกออฟในต้นปีหน้าก็ได้มีส่งกระแสข่าวออกไปยังเพื่อนๆในแวดวงสื่อสารมวลชนด้วยกันเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีฟีดแบคสูงมากสูงคือขอมาจองที่นั่งเลยตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าคนในวงการสื่อก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่เขาอยากจะเป็นสื่อที่ดีเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสื่อเองเนี่ยเราเป็นกลุ่มมวลชนคนที่มีพลังอำนาจจะบอกว่ามากที่สุดในประเทศก็ว่าได้อาจจะไม่ได้โปรตัวเองไปนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าเรามีมีดอยู่หนึ่งเล่มถ้ามีดนั้นอยู่บนมือหมอกำลังรักษาคนไข้แต่ถ้ามีดนั้นอยู่บนมือของโจรนั่นคือเขากำลังจะทำร้ายผู้คนเราจะเลือกเป็นหมอหรือจะเลือกเป็นโจรเรามีเครื่องมือที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่คนที่ใช้ก็คือพวกเราในแวดวงสื่อสารมวลชนเนี่ยจะใช้อาวุธนี้ในการทำความดีหรือว่าทำความเลวฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะไปเติมเต็มแล้วไปปลุกต่อมการทำความดีให้เราคิดดีทำดีค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าหลังจากที่เราได้ร่วมมือกับทางศูนย์คุณธรรมแล้วก็ทางจุฬากันมาแล้วเนี่ยนะคะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุด 100% เพราะว่าเป็นการเริ่มแรกแต่เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นหลักสูตรที่คนในวงการสื่อสารมวลชนอยากที่จะเข้ามาเรียนแน่นอนค่ะและสุดท้ายฝากว่าเราได้ไปดูงานที่ฉือจี้นะคะทางศูนย์คุณธรรมได้นำคณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชนเนี่ยไปก็มีท่านอาจารย์เกียรติชัยไปร่วมด้วยในคณะนั้นเนี่ยเราได้ไปเห็นการทำงานของสถานีโทรทัศน์ใต้ไอ้ของมูลนิธิพุทธฉือจี้แล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ากลุ่มคณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชนที่ได้ไปเห็นแนวทางในการทำงานสื่อของเขาแล้วเนี่ยในบทบาทตรงนี้เราอยากที่จะเห็นสื่อของประเทศไทยสามารถทำงานแบบสถานีโทรทัศน์ตาไอ้ได้แม้แต่วันนี้สถานีโทรทัศน์ DNN เองในสโลแกนที่เราใช้กันว่าทันทุกความจริงเราก็อยู่บนหลักภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลแล้วก็ เรียนเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีทางผู้อำนวยการหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้านะคะคือหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงธรรมาภิบาลทางการแพทย์ก็สนใจว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีขอมีเซสชั่นนึงที่เข้ามาพูดคุยในเรื่องของทางการแพทย์เพื่อให้ทางสื่อมวลชนเข้าใจว่าการจะเขียนข่าวเพื่อสร้างสรรค์ในเชิงทางการแพทย์นั้นเป็นยังไงนี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างนะคะว่ามีคนสนใจแล้วก็อยากเข้ามานอกจากเรียนแล้วยังอยากเข้ามาเสริมหลักสูตรนี้ให้เต็มมากขึ้นด้วยค่ะก็คงจะเป็นความ
ปลื้มปิติความดีใจของท่านประธานหลักสูตรนะครับที่ท่านได้รับฟังเรื่องนี้มาและผมคิดว่ากระบวนการในการสร้างคุณธรรมก็คือการสร้างความคิดที่ดีให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวิชาชีพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญคงต้องเรียนถามท่านปรมาจารย์ใหญ่ในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนเนี่ยนะครับคืออาจารย์เกียรติชัยว่าเมื่อฟังหลักสูตรอันนี้เนี่ยคิดว่าหลักสูตรนี้จะเหมาะสมสำหรับในอนาคตของสื่อมวลชนที่จะไปสู่โลกกว้างหรือไม่และประเด็นที่สองที่อยากเรียนถามไปในโอกาสเดียวกันก็คือว่าเนื่องจากสื่อมวลชนในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายมีการควบคุมการดูแลต่างๆกันการที่จะเข้ามาร่วมเรียนกันแล้วก็ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้เราสามารถจะพูดคุยกันได้แล้วก็ไปในทางเดียวกันได้ไหมครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอันนี้ขึ้นมาแต่ต้นนะฮะแล้วก็ดีใจเงียบๆว่าอย่างน้อยเราได้ทำอะไรที่เป็นกลไกเป็นเครื่องมืออันหนึ่งฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมสื่อเป็นเกณฑ์เป็นหลักที่จะใช้ร่วมกันในระยะต่อไปมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนยังจะเป็นเรื่องซึ่งจะต้องพิสูจน์กันให้เห็นว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีพอไหมจากที่พัฒนาขึ้นมาเราเชื่อว่ามันครอบคลุมหลายแง่มุมง่ายๆนิดเดียวก็คือว่าอย่างสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมของสื่อเนี่ยไม่อยู่คำเดียวแล้วในไปดูในทุกประเทศที่ใช้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมของสื่อก็คือคำเดียวคำว่า accuracy คือความถูกต้องจุดโหวของมันที่ทำให้เรื่องของจริยธรรมเข้ามาข้องเกี่ยวก็คือว่าในอันที่สื่อจะทำให้เอาสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาให้ปรากฏกับสังคมเนี่ยในกระบวนการที่จะทำให้เห็นสิ่งความถูกต้องเหล่านี้มันมีช่องโหว่เพราะการที่จะไปสืบสวนสอบสวนทำความจริงให้ปรากฏหาหลักฐานต่างๆมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องคืออะไรตรงนั้นมีจุดโหว่ที่ว่าเราได้ทำในกรอบของจริยธรรมหรือเปล่าทำด้วยแรงจูงใจของวิชาชีพจริงๆหรือทำด้วยอามิสสินจ้างต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างของการหาทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏเพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องตรงนี้แหละเราจะทำอย่างไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่กำกับในเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งสร้างมาจากความคิดความเชื่อกับคุณค่าที่ยอมรับยึดถือแล้วกำหนดออกมาเป็นจรรยาบรรณหรือสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า normsจากนอมตรงนี้มันจะแชร์ value ของนอมจรรยาบรรณเหล่านี้ยังไงในอันที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติตรงนี้เป็นเรื่องยากเพราะจริงๆแล้วเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของที่เป็นส่วนกำกับที่ถูกที่ควรต่างๆเหล่านี้มันไม่มีอะไรมาอบรมสั่งสอนได้หรอกนอกจากมันจะต้องเกิดจากฮิริโอตปะของตัวเองรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชอบรู้ควรรู้ไม่ควรนักหนังสือพิมพ์อย่างอิสลามมัตตะกุลพูดไว้เหลือเกินตอนที่เข้าไปสมัครงานเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์ควรจะต้องทำตัวอย่างไรเขาตอบคำเดียวและกลายเป็นหลักซึ่งเราเห็นว่าควรจะเป็นเกณฑ์ในทางปฏิบัติของคนหนังสือพิมพ์ของคนสื่อมวลชนได้ก็คือต้องรู้สิ่งที่ควรทำและรู้สิ่งที่ไม่ควรทำเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าไอ้เกณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้วเราไปดูเถิดนะไอ้จรรยาบรรณต่างๆที่กำหนดขึ้นทั้งในต่างประเทศทั้งในเนี่ยมันเขาบอกว่ามันเหมือนกับประกาศ ที่ติดไว้ข้างฝาแล้วก็เดินผ่านกันไปผ่านกันมาเพราะนั้นผมเห็นว่าในระยะต่อไปต้องแยกออกมาให้ชัดอะไรที่เรียกว่าศีลคือข้อห้ามปฏิบัติที่เรียกว่าจรรยาบรรณอะไรที่เรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่พึงต้องมีพึงต้องเพาะบ่มสร้างสมขึ้นไว้
พราะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องหากลไกอย่างใดอย่างหนึ่งในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นแม้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นด้วยตัวเองด้วยเกิดจากฮิริโอตัปปะของแต่ละคนในการกำกับจริยธรรมในวิชาชีพของตัวเองเรื่องเหล่านี้ทางท่านพลเอกวิรวิทย์เนี่ยจะอธิบายไอ้กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมได้อย่างดีเลยว่ามันจะเป็นตัวกำกับตัวช่วยตัวเพาะบ่มเรื่องจริยธรรมของผู้คนในสังคมได้ยังไงนะฮะแต่ยังไงก็ตามศูนย์คุณธรรมซึ่งได้พยายามทำเรื่องนี้แล้วก็ออกเป็นสำเร็จเป็นรูปร่างในแง่ของสื่อในแง่ของหลักสูตรของสื่อเหล่านี้เป็นสิ่งวิเศษสุดแล้วเราเห็นว่านี่เป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งซึ่งจะเป็นกลไกในการที่จะพัฒนาเพาะบ่มเรื่องจริยธรรมของสื่อในวันข้างหน้าต่อไปบริบทของมันเปลี่ยนไปมากเพราะนั้นเรื่องหลักสูตรเนี่ยยังจะต้องปรับแก้ไปเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นว่าตอนนี้ภูมิทัศน์ทางสื่อมันเปลี่ยนไปเยอะคนที่รับข่าวเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนที่ทำข่าวใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้กลายเป็นคำถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมของสื่อมันจะครอบคลุมไปถึงคนที่เคยรับข่าวแล้วก็กลายมาเป็นคนส่งข่าวเป็นคนสื่อข่าวในลักษณะยังไงนี่เป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องคิดต้องดูเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมฮะขณะนี้สิ่งที่ฝ่ายรัฐากำลังดำเนินการอยู่ก็ทำไงจะควบคุมดูแลสื่อสังคมที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอะไรกำกับนี่คนเหล่านี้เขาไม่ถือว่าเขาเป็นสื่อแต่เขาเป็นคนที่จะส่งข่าวได้ไม่ใช่ได้รับข่าวอย่างเดียวเนี่ยเป็นเรื่องหลายเรื่องซึ่งคงจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำในระยะต่อไปไม่งั้นแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดภาวะอย่างเช่นที่มันเคยเกิดในสหรัฐมาก่อนคือ overflow of information ข่าวมันเลอะมันล้นจนกระทั่งจับต้องไม่ได้แล้วความอ่อนแอมันไม่ใช่เกิดจากการที่มีจริยธรรมของสื่อที่เข้มแข็งเพราะหากว่าสังคมไม่เข้มแข็งแล้วเนี่ยการควบคุมสื่อจากสังคมมันจะอ่อนด้อยไปด้วยผมพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อบ้านเราอย่างเช่นมีกรณีที่ผู้ทำรายการข่าวคนหนึ่งมีข่าวมากมายอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับของช่องใดช่องหนึ่งซึ่งออกอากาศในตอนเช้าเราก็รู้กันอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องเข้าไปถึงสภาการหนังสือพิมพ์ซึ่งพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่ามีถูกผิดอย่างไรแต่ว่ากระบวนการลงโทษที่มีลักษณะซึ่งเป็นโซเชียลแซงชั่นอะไรต่างๆมันไม่เกิดแปลว่าสังคมมันอ่อนแออยู่ด้วยกับการที่จะช่วยคุมหรือกำกับจริยธรรมของสื่อนี่ถ้าว่าสังคมเข้มแข็งพอในเรื่องเหล่านี้ที่จะช่วยเรื่องกำกับเรื่องจริยธรรมสื่อเนี่ยนะผมว่าสปอนเซอร์หลายรายมันต้องถอนสปอนเซอร์ไปแล้วเพราะนั้นที่จะบอกว่าองค์กรวิชาชีพสื่อมันเหมือนเสือกระดาษอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่ามันไม่จริงกระบวนการในเรื่องของจริยธรรมของสื่อมันไม่ใช่เกิดจากองค์กรวิชาชีพหรือเกิดจากหลักสูตรของสื่อที่จะไปช่วยสร้างให้เกิดขึ้นหรอกมันจะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นเครือข่ายอื่นเสริมนำเข้ามาด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยนะการกำกับหรือการสร้างเสริมเพาะบ่มสื่อจริยธรรมของสื่อเนี่ยมันจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังว่ามันจะควรจะดีมันควรจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องซึ่งยังมีงานต้องทำกันอีกมากแล้วเราทั้งหลายในวงวิชาชีพสื่อนี่เองแหละที่จะเป็นตัวการสำคัญเพราะบ่มสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นมากับคนในรุ่นเรากับคนในรุ่นต่อไปด้วยแล้วก็หลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรต่างๆในเรื่องเหล่านี้จะต้องเพิ่มเสริมเข้ามาและผมคิดว่าหลักสูตรของศูนย์คุณธรรมที่ทำในเรื่องสื่อเรื่องเหล่านี้เป็นจุดเริ่มแรกที่สำคัญซึ่งจะเป็นเกณฑ์เป็นหลักในการที่จะเพาะบ่มจริยธรรมของสื่อในโอกาสต่อไปครับขอบคุณเกียรติชัยชัดเจนนะฮะเรื่องกระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยก็คงจะต้องสร้างที่จิตสำนึกของตัวเองถ้าสื่อมวลชนทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังคมมีความคิดที่ดีหรือมีคุณธรรมนั่นเองนะครับถ้าคิดดีกระบวนการในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการพูด
หรือการกระทำใดๆก็จะทำให้เกิดมีคุณธรรมความดีเกิดควบคู่ไปด้วยคงจะมีเวลาในรายการของเราอีกสักนิดเดียวครับก็คืออยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ที่นานๆว่าหลักสูตรเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ฟังมาก็มีคนจะขอเพิ่มในหลายหลักสูตรอาจารย์คิดว่าจะปรับปรุงหลักสูตรหรือจะมีการหลักสูตรที่เป็นไดนามิกหน่อยได้ไหมครับจะเป็นนวัตกรรมต้องเรียนว่าไม่ใช่หลักสูตรของดิฉันนะคะท่านคะ เป็นของศูนย์ซึ่งเครือข่ายสื่อมวลชนดูแลเป็นพิเศษก็คิดว่าไม่น่าจะยากเพราะว่ามันปรับโดยคล้ายๆมันมีเนื้อหาเช่นเนื้อหาที่เราจะไปทำเรื่องอะไรเนี่ยมันจะผันตามเหตุการณ์ด้วยตามที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นก็น่าจะปรับได้แล้วก็อาจจะเพียงแต่ว่าปรับอาจจะต้องคุยกันนิดนึงว่าเอ๊ะตรงไหนใส่ตรงไหนดีค่ะไม่น่าจะมีปัญหาค่ะแล้วก็ยังเรียนได้ว่าทุกท่านที่ดูแล้วอาจจะให้ความเห็นกับเราได้ทำครั้งที่หนึ่งไม่ทันครั้งที่สองก็ยังมีอยู่ค่ะครับผมต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่ให้ความรู้ในเรื่องของหลักสูตรจริยธรรม4ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ในส่วนที่ศูนย์คุณธรรมจะเปิดหลักสูตรนี้นะครับจะเปิดในเดือนมกราคมรับเพียง50ท่านกระบวนการในการคัดเลือกนั้นก็คงจะต้องมองคนที่เกี่ยวข้องกับในงานและมีความหลากหลายในแต่ละส่วนซึ่งอันนี้รายละเอียดก็ท่านผู้สนใจติดตามได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมนะครับเราคงจะมีกระบวนการที่ทำวันนี้รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงของเราหมดเวลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมขออนุญาตกราบลาไปพร้อมกับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านครับขอบพระคุณครับนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย